็มันยังไม่ได้ยุบเนี่ยคุณจะไปวิตกอะไรสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองนะครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นวันนี้อยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณดาวีชัยคีรีครับยังคงมีความเข้มข้นของข่าวการเมืองมาให้คุณผู้ชมร่วมตีความหาคำอธิบายและตรวจสอบไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ7 นาฬิกาถึง8 นาฬิกาทั้งทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ค่ะเพราะสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นนะครับเราชวนคุณผู้ชมทุกคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมกับพวกเราได้ในทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS นะครับ Facebook Live ไทย PBS และไทย PBS News รวมถึงช่องทาง YouTube Channel ไทย PBS นะครับเมื่อวานนี้มาแล้วค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปรากฏตัวครั้งแรกออกงานครั้งแรกปรากฏตัวต่อสาธารณะหลังจากที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะไปร่วมงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศเมื่อสักครู่เห็นภาพไปแล้วมีเล็งด้วยนะชูปืนค่ะสมกับเป็นทหารกล้าบอกกำลังใจดีอยู่แล้วด้วยนะคะเป็นการบอกสื่อสั้นๆแต่ได้ใจความนะนะครับแล้วก็ยังมีอีกวงประชุมหนึ่งที่น่าสนใจเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับเรื่องของการปรับโผแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจสรุปว่าเคาะรายชื่อที่ชัดเจนออกมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้คุณประจักษ์มะวงศาวิเคราะห์เรื่องนี้จากนอกสถานที่นะครับทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรแน่นอนว่าวันนี้ต้องถูกจับตาแน่ค่ะเพราะว่าจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ในส่วนของพลเอกประยุทธ์ซึ่งพลเอกประวิตรนี้ก็จะต้องทำหน้าที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีจะนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะคุณอัจฉราโพสีค่ะมีรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้แบบเต็มคณะแล้วค่ะแล้วก็ประชุมที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเช่นเคยค่ะแต่บรรยากาศที่เปลี่ยนไปนะคะก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีจะนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานเองค่ะแต่ก็ยังมีข้อสงสัยค่ะว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยจะเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ด้วยหรือไม่นะคะส่วนเวลาพิจารณาค่ะแน่นอนยังคงเน้นในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะทั้งในเรื่องของค่าไฟแพงแล้วก็ก๊าซหุงต้มนะคะติดตามต่อถึงการยกย้ายข้าราชการระดับสูงในหลายกระทรวงในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณครับยังมีอีกเรื่องที่เราจะตามกันต่อนะครับคือความคืบหน้าของกฎหมายลูก2ฉบับท่ามกลางกระแสความกังวลว่าในทางการเมืองแล้วจะเดินหน้าต่ออย่างไรถ้ายุบสภาในช่วงเวลานี้ในช่วงเวลาที่กฎหมายลูกได้ชื่อว่ายังไม่พร้อมสมบูรณ์นะครับจริงๆกระแสยุบสภานี้เรียกได้ว่ามีดังมาก่อนหน้านี้นะปัจจุบันนี้ก็ยังดังอยู่นะคะแต่การเรื่องของความพร้อมในการเลือกตั้งนั้นล่าสุดดูเหมือนว่าอาจจะมีการปิดทางหรือเปล่าเพราะว่าดูเหมือนอะไรต่างๆนั้นอาจจะยังไม่พร้อมหรือเปล่านะคะเพราะว่ากระแสการยุบสภาเลือกตั้งใหม่เนี่ยที่เราไล่เรียงกันไปเนี่ยมีมานานแล้วล่ะแล้วก็ยิ่งถูกกระพือถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็พอยิ่งพลเอกประวิตรขึ้นมาทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ยังถูกตั้งคำถามอีกเหมือนกันเรื่องของอำนาจหน้าที่ในการที่จะมีอำนาจไหมในการยุบสภาและมีโอกาสหรือเปล่าครับมีอยู่2เรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสมัยที่ยังไม่ได้ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่พยายามแสดงออกให้กับสังคมได้เห็นว่าไม่ค่อยให้ความสำคัญนักค่ะ1คือการปรับคณะรัฐมนตรี2คือการยุบสภาถูกถามทีไรก็ไม่ให้คำตอบนะครับประมาณว่าไม่แคร์ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในใจตอนนี้นะครับแต่พอพลเอกประวิตรก้าวขึ้นมาเป็นรักษาการนายกเนี่ยแคร์ไม่แคร์ไม่รู้ค่ะแต่นายกเปลี่ยนมือคนมันคนละคนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้กลายเป็นกระแสข่าวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ดูจะเป็นอุปสรรคของบรรดาพรรคการเมืองนั่นก็คือเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งนะครับนั่นสำคัญไม่แพ้กันนะครับใช่ค่ะเพราะว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้ง2ฉบับพรรคการเมืองและการเลือกตั้งส.ส.ยังไม่มีผลบังคับใช้นะครับถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ก็ต้องถือว่ายังไม่มีกติกายังไม่มีกฎหมายเลือกตั้งไปรองรับตามรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายยังไม่พร้อมและกกต.อาจจะต้องทำงานเท่าที่เขามีเครื่องมืออยู่นะครับแต่เครื่องมือที่มีอยู่นี้อาจจะเป็นยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปลองฟังซุ้มเสียงดูเหมือนกันนะคะว่ากกต.เองเนี่ยเขาพร้อมหรือไม่พร้อมก่อนหน้านี้ก็เวลาที่จะนำปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายถามมือกฎหมายไม่ว่าจะฝ่ายไหนรัฐบาลหรือฝ่ายค้านหรือความเห็นของนักวิชาการหรืออะไรต่างๆนานาคำตอบที่ได้รับก็คือกกต.นั้นต้องหาทางออกให้ได้นะครับมันก็มี
ทางที่2ทางที่3ทางที่4ใดๆเนี่ยสำรองไว้อยู่ซึ่งในการทำงานของกกต.เองก็ได้มีการเตรียมการไว้ทั้งหมดแล้วค่ะแต่ในเรื่องของกฎหมายกกต.นั้นไม่มีอำนาจที่จะจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมที่แก้เป็น400เขตได้นะคะเพราะว่ากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ฉบับใหม่ก็ยังอยู่ในกระบวนการยังไม่มีการประกาศใช้นะคะของเดิม350เขตค่ะของใหม่400เขตแต่ถ้ากฎหมายลูกยังไม่พร้อมจะไปเลือกตั้ง400เขตเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วทำไงกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองถ้ายังไม่มีกฎหมายใหม่พรรคการเมืองก็จะต้องกลับไปทำตามกติกาเดิมอีกคุณผู้ชมทำ primary vote ตามกฎหมายเดิมนะครับที่ต้องมีการจัดตั้งสาขาพรรคทุกเขตที่จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งมีสมาชิกพรรคร่วมทำ primary vote พอดูข้อมูลพรรคการเมืองแล้วโอกาสที่ทุกพรรคจะส่งผู้สมัครครบทั้ง400เขตและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนี่ยมันลำบากอยู่เหมือนกันนะครับถ้าในกรณีที่มันเกิดเหตุสุดวิสัยแบบสุดๆเลยในช่วงที่ยังไม่มีกฎหมายเลือกตั้งมารองรับตามรัฐธรรมนูญที่แก้ไขไปแล้วมีหลายคนแสดงความคิดเห็นว่ากกต.สามารถออกประกาศหรือว่าออกระเบียบแทนได้ก็คือกกต.มีทางออกนั่นแหละนะครับหรือว่าให้ออกเป็นพระราชกำหนดแทนก็ได้เพียงแต่ว่ากล้าเสี่ยงหรือเปล่าค่ะกล้าเสี่ยงไหมนะครับทางออกที่ดีที่สุดที่หลายคนมองก็คือถ้างั้นก็อย่าเพิ่งยุบสภาผมเหมือนกับได้ยินอาจารย์วิษณุแล้วก็ใครต่อใครในฝ่ายการเมืองเคยพูดแบบนี้มาก่อนค่ะคืออย่าไปยุบสภาให้มันยุ่งยากเลยนะครับรอก่อนให้กฎหมายเลือกตั้งทั้ง2ฉบับประกาศใช้ไปก่อนนะครับก็คือเมื่อวานนี้มันมีรายงานจากกกต.ไงว่ากรณีที่มันเหมือนกับว่าช่วงนี้กระแสเรื่องของยุบสภาเรื่องมวลชนกดดันให้รัฐบาลยุบสภาเนี่ยในขณะที่กฎหมายลูก2ฉบับอย่างที่คุณอุรชัยไร่เรียงเนี่ยว่ามันยังไม่มีผลบังคับใช้ตอนนี้มันก็กลายเป็นว่าอย่างที่ว่าแหละไม่มีกฎหมายเลือกตั้งรองรับตามรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายไม่พร้อมกกต.ทำเท่าที่เครื่องมือมีอยู่เท่าที่กฎหมายมีอยู่เนี่ยก็เลยมีรายงานระบุว่าในทางบริหารทางธุรการกกต.ก็มีการตระเตรียมไว้แล้วแต่ว่าในทางกฎหมายก็อาจจะไม่มีอำนาจตรงนี้ก็เลยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์กันอีกอันนึงว่ามันเป็นการปิดทางยุบสภาหรือเปล่าถ้ามาบอกว่ากฎหมายลูกไม่พร้อมแบบนี้ไม่มีผลบังคับใช้แบบนี้ก็ทำให้การเลือกตั้งอาจจะจัดไม่ได้ไหมนะคะมันก็เลยเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์มาแต่ว่าในฝากฝั่งของรัฐบาลค่ะอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์เหมือนกันถึงเรื่องเกี่ยวกับกระแสข่าวยุบสภาในระหว่างที่กฎหมายยังไม่มีผลบังคับใช้เนี่ยจะส่งผลอะไรบ้างอาจารย์วิษณุบอกว่ามันมี2วิธีก็คือเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งไปออกระเบียบซะครับหรือออกเป็นพระราชกำหนดนะคะทางที่2ซึ่งการออกเป็นพระราชกำหนดนั้นอาจจะไม่ยุ่งยากเนื่องจากว่าสามารถนำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยการเลือกตั้งส.ส.ที่ครม.เขาให้ความเห็นชอบแล้วไปมาเอามาทำเป็นพ.ร.ก.ได้นะคะแต่วิธีนี้ส่วนตัวอาจารย์วิษณุไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าเกรงว่าจะมีการไปปรับแก้อะไรกันอีกนะคะกฎหมายลูกด้วยการเลือกตั้งทางกกต.ก็ได้ให้ความเห็นชอบแล้วก็นำเข้าที่ประชุมสภาไปแล้วจึงไม่น่าจะมีข้อครหาอะไรแม้อาจจะไม่ถูกใจใครบางคนบ้างนะคะอ๋อพวกสูตรหาร100หาร500ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะออกมาระเบียบไหนหรือจะยังไงก็จะถูกใช้เป็นมาตรฐานในอนาคตได้นะคะครับอาจารย์วิษณุย้ำถามถึงอำนาจอีกอันนึงเรื่องของรักษาการนายกรัฐมนตรีของพลเอกประวิตรในมือเนี่ยอำนาจที่ใช้ได้ยุบสภาก็ได้นะปรับคณะรัฐมนตรีก็ได้และก็มีอำนาจเต็มทุกอย่างตามทฤษฎีตามทฤษฎีนะทฤษฎีขีดเส้นใต้คุณผู้ชมแต่ในทางปฏิบัตินั้นมันต้องพิจารณาอีกหลายอย่างให้รอบข้อประกอบกันนะคะเพราะว่าการยุบสภาไม่ใช่เพียงแค่นำกระดาษมาแล้วก็มาเขียนคำว่ายุบสภาได้ค่ะ ก็มันยังไม่ได้ยุบเนี่ยคุณจะไปวิตกอะไรถามอย่างกับรู้ว่าวงในว่ากำลังจะยุบมันยังไม่ได้ยุบเนี่ยแสดงว่าไม่ว่าสถานการณ์ไหนทุกอย่างมันก็มีทางออกเรื่องของใช่ครับการพูดย้ำบอกว่าสถานการณ์นายกมีอำนาจในการมีอำนาจยุบสภามีอำนาจปรับครม.มีอำนาจเต็มทุกอย่างแต่อันนี้พูดถึงทฤษฎีแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นน่ะมันก็ต้องคิดอะไรหลายอย่างให้รอบคอบเพราะว่าการยุบสภานั้นไม่ใช่เอากระดาษมาแล้วก็เขียนยุบแล้วเสร็จมันต้องทูลเกล้าถวายก็ต้องมีคำอธิบายว่าเหตุใดซึ่งก็ทุกครั้งอันนี้เป็นธรรมดาของทุกครั้งตอนนี้ยังไม่มีเหตุที่จะควรจะต้องยุบสภาผมไม่รู้แต่นึกไม่ออกว่ามีเหตุอะไรกฎหมายลูกยังไม่พร้อมนะครับถ้ายุบสภาตอนนี้อาจจะเกิดสุญญากาศทางการเมือง
แล้วก็โอเคถึงแม้จะยุบไม่ง่ายแต่ถ้ายุบขึ้นมากฎหมายลูกยังไม่พร้อมจะทำอย่างไรนักกฎหมายบางฝ่ายบอกว่าแม้จะเป็นแบบนั้นกกต.ก็หาทางออกได้อย่างที่อาจารย์พิษณุได้กล่าวเมื่อสักครู่กกต.มีทางออกมีทางไปจริงหรือไม่มันมีข้อจำกัดอะไรมีต้นทุนอะไรที่จะต้องสูญเสียไปหรือว่าต้องใช้ในกรณีที่ยุบสภาในช่วงเวลาที่กฎหมายลูกยังไม่พร้อมนะครับช่วงนี้มุมการเมืองชวนพูดคุยกับอดีตกรรมการการเลือกตั้งนะครับรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับคุณอุรชัยคุณดาวีสวัสดีครับครับอาจารย์กฎหมายลูกยังไม่พร้อมถ้าเกิดการยุบสภาอุบัติเหตุทางการเมืองหาทางออกกันยังไงครับจะเลือกตั้งกันได้ด้วยวิธีแบบไหนครับคือถ้าถามถึงความพร้อมเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่พร้อมอีกนานนะครับเพราะว่าในแง่ของตัวกฎหมายพ.ร.ป.พรรคการเมืองนะครับก็เข้าใจว่ามีการเข้าชื่อกันเพื่อยื่นทางศาลรัฐธรรมนูญกฎหมายพ.ร.ป.ส.ส.ก็มีการเข้าชื่อกันเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับว่ามีข้อความที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะนั้นกระบวนการค่อนข้างจะเป็นอีกหลายเดือนเหมือนกันเพราะนั้นถ้าถามว่าพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยยังไงก็ไม่พร้อมแล้วก็อีกหลายเดือนตอนนี้ประเด็นก็คือว่าการยุบสภาดังกล่าวเนี่ย เริ่มต้นนะครับผมใช้คำว่าไม่ใช่หน้าที่ของกกต.นะครับว่าจะตัดสินใจว่าควรยุบหรือไม่ควรยุบกกต.มีหน้าที่อย่างเดียวคือการที่ว่าถ้ามีการยุบสภาแล้วเนี่ยกกต.จะจัดการเลือกตั้งอย่างไรภายในเวลาไม่น้อยกว่า45วันและก็ไม่เกิน60วันนะครับอันนี้คือหน้าที่ของกกต.ดังนั้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่กกต.เองเนี่ยแม้จะยังไม่มีการยุบสภาก็ตามเนี่ยควรจะต้องปรึกษาหารือกับทางรัฐบาลนะครับว่าในกรณีซึ่งมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเช่นมีการยุบสภาเกิดขึ้นเนี่ยแนวทางในการดำเนินการควรเป็นอย่างไรนะซึ่งก็ทำแนวทางละครับแนวทางที่หนึ่งก็คือว่ารัฐบาลออกเป็นพระราชกำหนดซึ่งการออกก็จะไม่ยากเพราะว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลเองสามารถเอาร่างพ.ร.ป.นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยได้ผ่านการพิจารณาวาระที่3จากสภาแล้วเนี่ยก็ใช้ร่างตัวนั้นนะได้เลยเขียนข้อหาต่างๆก็น่าจะน้อยที่สุดแม้ว่าอาจจะอยู่ในขั้นของการวินิจฉัยของศาลนะครับว่าขัดหรือไม่ขัดก็ตามนะครับนี่คือง่ายที่สุดครับทางที่2ก็คือว่าถ้าหากว่าครม.ไม่สะดวกที่จะออกเป็นพระราชกำหนดเนื่องจากพระราชกำหนดนั้นเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งจะต้องฉุกเฉินจำเป็นซึ่งความจริงมันก็คือฉุกเฉินจำเป็นนะแต่ถ้าบอกรัฐบาลบอกว่ามันอาจจะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าพระราชกำหนดนั้นออกในเงื่อนไขต่างๆอย่างไรเนี่ยก็อาจจะขอให้กกต.นั้นเนี่ยเป็นฝ่ายออกประกาศนะฮะหรือว่าระเบียบนะซึ่งใช้ในการจัดการเลือกตั้งอันนี้เนี่ยแม้จะไม่เคยออกมาก่อนก็ตามเนี่ยแต่มันก็เป็นทางออกทางแก้แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่ากกต.เองเนี่ยจะกล้าที่จะออกในส่วนนี้หรือไม่เพราะว่าถ้าหากว่าออกมาแล้วเนี่ยมีปัญหาในการที่ว่ามันไปขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นเนี่ยการจัดการเลือกตั้งจัดได้แต่หลังจากจัดแล้วเนี่ยก็จะมีการฟ้องว่าเป็นโมฆะได้ครับอันนี้ก็จะเป็นความเจ้าของกกต.ก็มองทั้งสองฝ่ายนะครับว่าสองฝ่ายคงขณะนี้เนี่ยคงไม่อยากที่จะมีใครเป็นฝ่ายรับผิดชอบเบื้องต้นแต่ว่าทางที่ดีสุดก็คือว่าท่านก็คุยกันเฉลยสินะครับก็คุยกันไปตั้งแต่เริ่มต้นว่าถ้ากรณีฉุกเฉินเนี่ยแนวทางจะเป็นอย่างไรระดับเจ้าหน้าที่เนี่ยประสานกันคุยกันและถึงเวลาปั๊บถ้ามันมีปัญหาจริงๆเนี่ยก็จะได้เดินหน้าต่อได้ทันทีไม่ต้องมาทั้งเถียงกันว่าใครจะเป็นคนออกครับค่ะอาจารย์ขากกต.เองเขาก็เหมือนจะออกมาบอกว่าไม่กล้าเสี่ยงที่จะออกระเบียบแทนอาจารย์ตีนัยยะยังไงที่ออกมาส่งสัญญาณเรื่องความไม่พร้อมเรื่องเครื่องมือไม่พร้อมมันมีนัยยะอะไรนอกเหนือจากเอ๊ะส่งสัญญาณว่าอย่าเพิ่งยุบเลยไหมหรือว่ามีนัยยะทางการเมืองอะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่าคะเป็นการตีกันอะไรหรือเปล่าคะคือเขาเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับว่าเขาเองเนี่ยเขาอยากจะจัดการเลือกตั้งภายใต้กฎหมายที่มีการออกมาเรียบร้อยซึ่งกรณีตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าโดยปกตินะครับระดับของเจ้าหน้าที่นะซึ่งเวลาส่งสัญญาณดังกล่าวเนี่ยอย่างผมติดตามข่าวเมื่อวานเนี่ยผมก็ยังบ่นว่าทำไมคุณไม่สัมภาษณ์ตรงๆล่ะทำไมคุณจะต้องอ้างอะไรระดับสูงล่ะทำไมคุณต้องปกปิดตัวเองล่ะนะครับคุณก็ออกมาพูดต่อสังคมให้ชัดเจนนะครับอันนั้นก็จะทำให้รู้นะตัวตนว่าใครนะครับที่ให้ข่าวต่างๆออกมา
อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งถ้ากกต.ติดขัดอะไรเนี่ยก็ต้องออกมาสัมภาษณ์ตรงไปตรงมาไม่ใช่ปล่อยข่าวแล้วก็บอกแหล่งข่าวระดับสูงอันนี้ซึ่งมันก็ทำให้สังคมเกิดความสับสนว่าไม่กกต.ไม่พร้อมเลือกตั้งหรือเปล่าหรือไม่เต็มใจจัดเลือกตั้งหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็คงจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับอาจารย์มันเป็นไปได้ไหมครับที่ถ้ายุบสภาแล้วจะเลือกตั้งสุดท้ายแล้วกติกาการเลือกตั้งก็กลับไปใช้แบบเดิมนะครับแบบเดิมแบบปี62เป็นไปได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญมีการแก้ไขแล้วอย่างน้อย2เรื่องก็คือเรื่องที่1คือเปลี่ยนเป็นบัตร2ใบเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนสัดส่วนของส.ส.เขตครับกับบัญชีรายชื่อใช่มั้ยครับก็คือเปลี่ยนจำนวนเนี้ยจาก310ต่อ150เป็น400ต่อ100การเลือกตั้งก็ต้องอยู่ภายใต้กติกา2อย่างนี้แน่นอนครับเพียงแต่ว่าวิธีการที่จะคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อนั้นเนี่ยจะเป็นหาร100นะก็คือนับแบบคู่ขนานหรือหาร500ที่เรียกว่าเป็นการนับแบบจัดสรรปันส่วนผสมนะครับอันนั้นเนี่ยยังเป็นประเด็นที่อยู่ในขั้นของการที่จะต้องหาคำตอบว่าแบบใดขัดหรือแบบใดไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญครับแสดงว่าถ้าเกิดการยุบสภาการออกเป็นระเบียบกกต.หรือพระราชกำหนดก็ต้องอยู่ภายใต้กติกาใหม่ที่รัฐสภาได้ปรับปรุงแก้ไขตามนี้เลยนะฮะอันนั้นคือปลอดภัยที่สุดปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าว่าเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากนั้นเส้นขณะนี้เนี่ยแนวทางออกมาเป็นหาร100ใช่ไหมครับครับแต่ถ้าหากว่าออกกติกาเปลี่ยนแปลงไปพลิกไปเป็นหาร500เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าจะมีคำถามในสังคมค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยอาศัยหลักและเหตุอย่างไรนะครับในการที่จะเปลี่ยนเป็นแบบนั้นเพราะว่าการผ่านวาระ3ของสภาขณะนี้เนี่ยเท่ากับว่าผ่านเป็นแบบหาร100ไปแล้วนะครับก็ไม่ได้มีเหตุอะไรที่จะเปลี่ยนกลับเป็นแบบหาร500อันนั้นเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะนั้นถ้าออกเป็นพระราชกำหนดหรือออกเป็นคำสั่งประกาศของทางกกต.และสอดคล้องกับแนวทางหาร100เนี่ยผมเข้าใจว่าปัญหาจะน้อยกว่าที่จะเปลี่ยนพลิกกลับไปเป็นหาร500ส่วนที่จะพลิกกลับไปเป็นใบเดียวเนี่ยทำไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะว่ารัฐธรรมนูญแก้ไขแล้วครับครับอาจารย์ประเมินจากสถานการณ์การเมืองอะไรต่างๆนานาอาจารย์เชื่อว่าเรื่องของการยุบสภามันจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะคือถ้าถามถึง เหตุผลนะฮะในเชิงของการที่ว่าจำเป็นต้องยุบสภานั้นขณะนี้เนี่ยไม่มีมูลเหตุใดๆนะหนึ่งก็คือไม่มีกฎหมายใดที่สภาที่รัฐบาลเสนอเข้าสู่สภาแล้วก็โดนคว่ำนะมีเพียงที่หนึ่งครับสองคือไม่ได้มีความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลว่าใครจะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลใช่ไหมครับนี่อย่างที่สองสามเนี่ยที่อาจจะมีปรากฏการณ์ซึ่งอยู่สภาเองก็คือว่าถ้าสภาล่มบ่อยๆนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นมูลเหตุในการที่จะบอกว่ารัฐสภานั้นขาดความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็สมควรยุบสภาคิดอำนาจให้กับประชาชนอันนี้เป็นไปได้นะครับแต่ว่าขณะนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะขยันเป็นปกติแล้วนะอันนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาครับเพราะนั้นโดยมูลเหตุที่เป็นเหตุผลในการยุบสภาเนี้ยขณะนี้ไม่มีแต่ถ้าหากว่าอย่างที่4คือเพื่อจังหวะทางการเมืองที่เป็นฝ่ายได้เปรียบแก่ตัวเองเนี้ยผมก็ยังคิดว่าไม่ใช่นะฮะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยไม่ใช่สถานะที่รัฐบาลเองมีความได้เปรียบนะครับในการที่จะเลือกตั้งแล้วจะชนะการเลือกตั้งนะครับครับเพราะนั้นโดยสาเหตุหลักๆโดยรวม4เรื่องเนี่ยมันก็ไม่ไปสู่การยุบสภาได้ยกเว้นว่าจะเป็นเรื่องการฉวยจังหวะทางการเมืองที่เราไม่รู้ลึกๆนะครับว่าความจริงใครจับมือกับใครหรือใครได้เปรียบอย่างไรในส่วนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเกมที่ค่อนข้างลึกมากๆก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้ามองอย่างผิวเผินขนาดนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดเนี่ยยังไม่มีความจำเป็นนะครับแต่มันก็ปรับได้สมมติว่านะครับมีการเสนอกฎหมายเข้าไปตอนนี้ก็กฎหมายของรัฐบาลก็มากมายเต็มไปหมดนะครับครับถ้าฉบับใดฉบับหนึ่งเนี่ยเกิดไปโดนล้มโดนคว่ำในสภานะครับหรือส.ส.ของทางฝ่ายรัฐบาลเองไม่ให้การสนับสนุนเนี่ยมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เป็นการตัดสินใจไปสู่การยุบสภาได้ทันทีเช่นเดียวกันครับครับอาจารย์ช่วงต้นอาจารย์บอกว่ากฎหมายฉบับนี้ยังไม่พร้อมอีกนานเลยสุดท้ายนี้ขอถามอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับต้องใช้เวลาตามขั้นตอนประมาณกี่เดือนครับกฎหมายลูกทั้งสองฉบับถึงพร้อมที่จะใช้งานนำไปสู่การเลือกตั้งที่เป็นระเบียบเรียบร้อยได้อย่างน้อยก็อีก3เดือนครับครับ
อย่างน้อยก็อีก3เดือนนะครับเพราะว่า1ก็คือรอในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยนะครับหลังจากวินิจฉัยแล้วเนี่ยจำเป็นต้องกลับมาปรับแก้หรือไม่หรือจะตกไปใช้ฉบับเรายังไม่ทราบนะครับครับอย่างที่3ก็คือว่าหลังจากที่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ยังมีขั้นตอนของการทูลเกล้าขึ้นไปเพื่อให้ทรงลงพระประมาภิไธยเพราะนั้นโดยรวมทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนจากนี้ครับครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์สมชัยเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณค่ะครับอาจารย์สมชัยศรีทริยกรนะคะบอกว่าอย่างน้อย3เดือนหลังจากนี้ถ้าเกิดจะรอให้กฎหมายลูกเนี่ยพร้อมสำหรับการใช้งาน3เดือนนี่สิ้นปีเลยมั้ยแต่ถ้าดูความพร้อมของพรรคการเมืองเนี่ยเขาไม่ได้รอแล้วนะก็คือหลายพรรคที่ลงไปทำพื้นที่บ้างล่ะเปิดตัวผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครกันบ้างล่ะก็คือไม่รอแล้วล่ะก็คือเตรียมความพร้อมเลยอยากจะชวนคุณหัวชัยพูดถึงควันหลงที่ฉันเดินทางมาที่อำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาที่ภูมิใจไทยเขาไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครเมื่อวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีไก่ทอดมาฝากผมไหมผมอยากทานไก่ทอดหาดใหญ่ของแท้เดี๋ยวสล็อตหน้าให้คุณหัวชัยไปนะเพราะว่ายังมีพลังประชารัฐนะที่เขายังไม่ไปเปิดตัวในพื้นที่จังหวัดสงขลาต้องไปอยู่แล้วเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยส.ส.ของพลังประชารัฐปัจจุบันเนี่ยมีอยู่4คนในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะครึ่งนึงใช่ไหมคุณใช่ค่ะครึ่งหนึ่งแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่แน่ใจเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแม่ทัพที่จะเป็นผู้นำทัพนำธงปักธงใต้ของพลังประชารัฐนี่จะเป็นใครก็ไปเช็คเหมือนกันนะเขาบอกว่าจริงใต้เนี่ยก็ให้พลเอกประวิตรดูเป็นหลักกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินแต่ตอนนี้เองเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยจะดูเป็นหลักจริงหรือว่าจะมีการมอบหมายหรือว่าจะมีมือดีคนไหนลงไปทำพื้นที่เองหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงควันหลงเมื่อวันที่ไปนะคะในการลงพื้นที่ภาคใต้เนี่ยย่านเศรษฐกิจคุณดูแบบมันก็เริ่มกลับมาคึกคักแล้วนะนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วค่ะทั้งชาวไทยและต่างชาตินะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็จะมีชายแดนที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียลองสอบถามพ่อค้าแม่ค้าเขาก็บอกว่าเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะหลายพรรคการเมืองลงไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครประชาธิปัตย์ก็ไปแล้วก็คือพื้นที่เนี่ยพลังประชารัฐเดิมเนี่ยก็ไปคุยกับชาวบ้านเหมือนกันเขาบอกว่าก็มีทำพื้นที่อยู่แหละก็มาดูแลปัญหาทุกสุขอยู่ประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยคือ3จังหวัดนึงเนี่ยมีอยู่3พรรคไงที่ดูแลแต่ว่าแล้วแต่เขตใครเขตมันนะคะก็ไปที่ไปลงไปกันเนี่ยแต่ละพรรคก็ไปชูนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยที่ศาลต่อนะบุคคลในพื้นที่เขาคาดหวังคุณอุรชัยคุณผู้ชมคะอยากได้คนที่มาแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเพราะตรงนี้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่อยากจะให้ฟื้นตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมครับแล้วก็เป็นมีช้อปปิ้งมีตลาดกิมยงมีอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่อาจจะเชื่อมต่อไปอย่างสตูลไปทะเลไปอะไรต่างๆได้นะคะก็ยังเป็นธรรมชาติที่สวยงามที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเนี่ยเขาชื่นชอบและนิยมที่อำเภอหาดใหญ่ก็จะมีทั้งช้อปปิ้งทั้งท่องเที่ยวอะไรต่างๆไหว้พระนะคะอำนวยความสะดวกทางการเดินทางสัญจรเข้ามาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่คนหาดใหญ่บอกว่าอยากจะให้มาเสริมเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยมันดีขึ้นแล้วอยากได้คนที่มาเป็นผู้แทนของจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นคนดีมีวิสัยทัศน์เข้ามาพัฒนาพื้นที่อย่างแท้จริงไปลองฟังชาวหาดใหญ่เขาสะท้อนความรู้สึกกันค่ะตอนนี้จริงๆเราอยากได้ส.ส.ที่พัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าพื้นฐานในเรื่องของเมืองเนี่ยในหลวงร.9ก็ได้ทำให้เราจนเสร็จเราไม่มีกังวลเรื่องของเรื่องน้ำท่วมเรื่องการจราจรนี่ปัญหามันไม่ใช่ละปัญหาตอนนี้ที่หลักๆก็คือเรื่องของเราจะทำยังไงให้มีการค้าขายมีการเดินทางเข้าออกต่างประเทศที่สะดวกขึ้นอยากให้ด่านเปิดแล้วเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้นซึ่งจะได้รับยินเสียงบ่นมากว่าการข้ามแดนมาบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็บางครั้งมันมีอะไรมากมายซึ่งเขารับไม่ค่อยได้นะครับถ้าเรามีการอำนวยความสะดวกที่ดีถ้าว่ามีส.ส.มาอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะนอกจากอยากได้คนดีอยากได้คนดีคนทำงานต้องเก่งด้วยที่ผ่านมาที่คนที่เคยเป็นมาแบบนี้ค่ะเรารู้สึกยังไงกับคนเก่าๆไหมคนเก่าอ่ะคนเก่าไม่เห็นพัฒนาอะไรเลยแนทใหญ่แล้วในฐานะที่เราก็เลือกตั้งมีสิทธิ์เลือกตั้งใช่ไหมคะมีค่ะมีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่นี้นะครับเราจะไปเลือกตั้งไหมถ้าเกิดมันมีไปฮะไปแล้วเราจะคิดพิจารณาที่จะเลือกจากอะไรก่อนนโยบายจากพรรคการเมืองหรือตัวคนผมจะเน้นในนโยบายด้วยและตัวบุคคลด้วย
จริงๆคนในพื้นที่เขาก็ค่อนข้างจะตื่นตัวกับการเมืองนะคะคเพราะว่าคนใต้เองก็คือเนี่ยแหละมีความเข้มข้นในการติดตามข่าวการเมืองเหมือนกันแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็จับตามองนะคะเรื่องของการใครเดินทางไปพื้นที่ไปเปิดตัวอะไรนโยบายแบบไหนพิจารณาเรื่องอะไรก็อยากจะทราบเหมือนกันแหละว่าจะดูเรื่องพรรคเปล่าหรือว่าจะดูเรื่องตัวบุคคลหรือจะดูยังไงเขาบอกว่าจริงๆอ่ะพรรคไหนก็ไม่เกี่ยงหรอกถ้าเกิดมาเนี่ยพร้อมที่จะพิจารณาทุกพรรคเพราะว่ามันก็มีพรรคเก่าแก่พรรคเดิมๆเนี่ยจะต้องเป็นพรรคนั้นไหมเนี่ยทนายคนในพื้นที่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเอามาเหอะถ้าเกิดสมมติว่าทุกพรรคเนี่ยพร้อมที่จะเปิดรับคนดีแล้วก็ให้มันมีตัวเลือกเข้ามาให้เขาได้มีโอกาสได้เลือกนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าความคาดหวังของคนในพื้นที่ทั้งคนเก่าคนใหม่ถ้าคนเก่าทำไว้ดีเขาก็เลือกต่อถ้าคนใหม่มามีทิศทางที่นำเสนอที่ดีแล้วมีโอกาสก็เขาก็อยู่ในข่ายพิจารณาเหมือนกันและพื้นที่สงขลาเองหรือว่าพื้นที่ภาคใต้เองเนี่ยจาก50เขตปัจจุบันนะคะต่อไปในอนาคตอาจจะถึง58ที่นั่งสสเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเยอะนะครับหาดใหญ่ขออภัยที่จังหวัดสงขลานี่เพิ่มด้วยนะใช่ค่ะนะครับเมื่อสักครู่คุณลุงอนุวัฒน์บอกว่าคนเดิมไม่เห็นพัฒนาเลยแต่ไม่ได้บอกนะว่าเดิมในพื้นที่ไหนจะถามอยู่พอดีหลังไม้ไม่ได้กระซิบใช่ไหมไม่ได้ถามถึงขนาดรายละเอียดพักเท่าไหร่นะอ่ะดูภาคใต้กันหน่อยคุณผู้ชมครับสสเมื่อปี2562มีทั้งหมด50คนครั้งหน้าเพิ่ม8นะครั้งหน้าเพิ่ม8เป็น58แต่50คนนี้ประชาธิปัตย์ได้ไป22คนไม่ถึง 50% ถามว่า22คนเยอะไหมเยอะนะครับเกือบครึ่งก็กวาดไปอยู่พักเดียวก็ใช่อันดับหนึ่งแต่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ถ้าพูดถึงพักประชาธิปัตย์ได้ไม่ถึงครึ่ง ขออภัยถามว่ามันเยอะหรือน้อยเชื่อว่าคนในพักประชาธิปัตย์ตอบคำถามนี้ได้ดีเยี่ยมเชื่อว่าคอการเมืองตอบคำถามนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะในบรรดาจังหวัดสงขลาที่ถือว่าเป็นหนึ่งในประการสำคัญของพักประชาธิปัตย์โดนพรรคพลังประชารัฐซึ่งแน่นอนเป็นพรรคใหญ่แต่เป็นพรรคตั้งใหม่เกิดใหม่มาถึงทีเดียวกวาดไปครึ่งจังหวัดแบบนี้นะครับต้องมีพรรคภูมิใจไทยแทรกมาอีก1เขตอีกประชาธิปัตย์อยู่ในนี้ไม่ถึงครึ่งนะครับแล้วมันก็อาจจะสะท้อนคะแนนความนิยมในภาพรวมในพื้นที่ภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์ได้พลังประชารัฐได้พื้นที่ในภาคใต้ไป13ที่นั่งพรรคภูมิใจไทยได้ไป8ที่นั่งภายใต้การนำของโกเกียเจเปียนะครับคุณนาทีกับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการ8ที่นั่งเยอะไหมมองแบบผิวเผินมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่พรรคภูมิใจไทยอ่ะลงไปภาคใต้เลยนะได้8ที่นั่งถามว่าถามใหม่เยอะไหมพอการเมืองบอกเยอะแล้วครั้งหน้าดีไม่ดีจะเยอะกว่า8นะครับพลังมีประชาชาติอีก6แล้วก็รวมพลังประชาชาติไทยอย่างที่บอกภูมิใจไทยโกเกตเจเปียที่คุณอุชัยบอกเนี่ยแม่ทัพหลักๆคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเขาเป็นคนสงขลาคุณนาทีรัชกิจประการเนี่ยก็ในโซนพัทลุงสองสามีภรรยาดูเหมือนจะเป็นแม่ทัพหลักนะคะในการลงพื้นที่ในหรือการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วก็ธงเขามีอย่างชัดเจนแต่2คนนี้ให้หวยไม่เหมือนกันนะก่อนหน้านี้ที่ไปกระบี่คุณนาทีบอกว่าขอสัก20จาก58แต่เมื่อวานคุณพิพัฒน์บอกว่าขอสัก16ทำไมมันน้อยลงครับเป้าหมายมันอาจจะอยู่ในช่วงของใกล้เคียงอาจจะพิจารณาจากตัวเลข8เนี่ย8คือเท่านึงก็คือ16มันอาจจะอยู่ในเรนจ์หรือช่วงนั้นพอดีนะ18 16ถึง20มันก็อยู่ในช่วงเดียวกันสูตรคูณแม่2นะฮะหรือว่าหรือครั้งก่อนเนี่ยให้ตัวเลขสูงกันคุณพิพัฒน์เลยกดลงมาอีกสักนิดนึงหรือเปล่านะคะครับแต่ก็แน่นอนว่าประชาธิปัตย์เองเขาไม่ยอมอยู่แล้วล่ะเพราะว่าประชาธิปัตย์เองเนี่ยไม่เพียงแต่ว่าครั้งที่แล้ว22ที่นั่งในพื้นที่ภาคใต้นะรอบหน้าเนี่ยที่เขาประเมินไว้แล้วอย่างน้อยเนี่ยต้องไม่น้อยกว่าเดิม22ที่นั่งในพื้นที่ภาคใต้ครับคาดการไว้ที่35ถึง40ที่นั่งด้วยกันแกนนำพรรคบอกไว้แบบนี้คุณว่าจะถึงไหมเอาเกินครึ่งเลยนะกี่ 10% ล่ะ 70-80% นะคะ20ขึ้นมา4จาก22ขึ้นมา40ผมตีเป็นแม็กซิมัมนี่ก็ขึ้นมาเท่าตัวนะครับพรรคประชาธิปัตย์บรรดาแกนนำคุณเฉลิมชัยคุณจุรินทร์คุณนิพนธ์รอบนี้ถ้าเลือกตั้งแล้วได้ส.ส.น้อยกว่าเดิมหรือเท่าเดิมไม่เพิ่มขึ้นนี่มันอยู่ลำบากจริงๆเป็นแรงกดดันเหมือนกันนะครับแถมยังจะประกาศยุทธศาสตร์ทวงคืนพื้นที่ภาคใต้ของประชาธิปัตย์ด้วยนะคะแต่โดนภูมิใจไทยจะไปตอกเสาเข็มในพื้นที่ ภาคใต้ถี่ๆซะด้วยแล้วเมื่อวานนี้คุณวัชรพลทองก็ออกมาเหมือนกันเอ๊ะครับออกมาโต้เหมือนกันนะจะมาตอกแถวนี้เลยมาดูที่แถวรัฐสภารัฐสภาซิว่าเอ๊ะน้ำรั่วอะไรต่างๆแก้ปัญหาตรงนั้นได้หรือยังนะคะก็เป็นการบลัฟกันทางการเมืองค่ะต้องมีปี๊บด้วยมั้ยเนี่ยไม่ต้องนะฮะงานนี้เดี๋ยวจับตากันต่อคุณผู้ชมก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเอาเรื่องของวิเคราะห์การเมืองในระดับภูมิภาค
ต่างๆมาให้ชมกันอีกนะครับนี่คุณประจักษ์วางแผนจะขึ้นเหนืออีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราหาโอกาสลงใต้ไปอีกรอบนึงไปดูภาพรวมกันหน่อยเพราะว่าภาคใต้นี่น่าสนุกมีหลายพรรคการเมืองทีเดียวภาคเหนือภาคอีสานก็เข้มข้นคุณประจักษ์ไปทีโอ้โหคุยกันมาทั่วสารทิศนะฮะคุยทุกพรรคนะครับมาดูความเคลื่อนไหวของนายกขออภัยนายกรัฐมนตรีถูกแล้วแต่ว่าถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปรากฏตัวแล้วนะครับเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ไปโชว์มาเท่ถือปืนยาวรุ่น SIG MCX ผมเรียกไม่ถูกแฟนปืนบอกผมว่าอ่านยังไง SIG MCX รุ่น XM5 นะครับเท่มากถือปืนเมื่อวานแบบมาตรฐานเลยมีบางช่วงบางตอนถือปืนแล้วก็เล็งกวาดเล็งไปบนเขาเรียกว่าอะไรเล็งบนฟ้าใช่ไหมครับเหมือนคนเขาเล็งปืนดูภาพกันหน่อยคุณผู้ชมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวานนี้ไปที่งานแสดงนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศนะครับปืนที่ยกเนี่ยพอถ่ายขึ้นมาชูยังไม่ยกตอนสักครู่นี้ยังเซ็นเอกสารเมื่อกี้ไม่ใช่เดินทางมาที่เมืองทองธานีค่ะในงานเมื่อวานนี้เมื่อกี้ลงนามอันนี้อยู่ในงานเดี๋ยวรอดูภาพถือปืนนะครับนอกจากปืนที่ผมบอกแล้วเนี่ยยังมีช่วงที่ขึ้นไปทดลองนั่งปืนใหญ่อัตราจรล้อยางนะครับ ATMG ขนาด155มิลลิเมตรพร้อมดูอุปกรณ์ภายในอันนี้อะไรอันนี้ปืนถ้าทางจะถือหลายกระบอกอยู่นะมีหลายกระบอกค่ะทั้งปืนสั้นปืนยาวนะคะแล้วดูครั้งแรกที่ปรากฏตัวต่อสื่อก็ดูคนล้อมเนี่ยไม่ใช่สื่ออย่างเดียวนะเขาบอกรักษาความปลอดภัยค่อนข้างจะเข้มเหมือนกันนะสังเกตเห็นนะคะเหมือนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ข้างหลังนะคะนี่เหมือนกับเซียนกอล์ฟเจอไม้กอล์ฟรุ่นใหม่แล้วก็ขอไปลองจับอะไรอย่างนี้ก่อนเมื่อก่อนคงจะถนัดมือกว่านี้หรือเปล่าแต่ท่าทางยังได้ไหมเพราะเป็นอดีตในทหารนะเขาก็ต้องเคยหยิบจับอาวุธอยู่แล้วแต่นี้ก็อาจไม่แน่ใจว่าห่างหายไปนานมากน้อยแค่ไหนก็น่าจะเยี่ยมชมเกือบแทบทุกบูธอ่ะโอ้โหคือเมื่อวานผมก็ไล่ดูภาพนิ่งผมก็นึกว่าถือไม่กี่กระบอกค่ะนะครับตามปกตินี้งานนี้เขาจะมีจัดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วนะคะในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมที่ไปเป็นประธานเมื่อวานนี้ก็เป็นพิธีเปิดนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศDefense and Security 2022จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีภาพที่เราได้เห็นก็คือตามปกติเนี่ยจะเป็นประจำที่มีงานนี้ก่อนหน้านี้การจัดงานทุกครั้งคนที่ไปร่วมงานไม่ใช่คนนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ไปแต่จะเป็นพลเอกประวิตรรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงที่ถูกมอบหมายให้เป็นประธานเปิดงานแทนอันนี้ปกติไม่แน่ใจว่าในอดีตมีภาพพลเอกประวิตรยกปืนอย่างนี้ไหมนะคะไม่น่านะค่ะคือไม่ใช่อะไรนะครับคือผมจำไม่ได้ว่ามีคือถ้ามีมันจะต้องแบบโดดเด่นโอ้โหบิ๊กป้อมชูปืนอะไรอย่างนี้นะครับคือเนี่ยแหละเป็นปฏิกิริยาที่หลายคนเขาก็จับตากันฮะคุณผู้ชมคือพลเอกประยุทธ์ปรากฏตัวครั้งแรกเป็นอย่างไรบ้างพูดคุยกับสื่อมวลชนไหมนี่มีทดสอบน้ำหนักปืนแหมเซียนจริงๆอันนี้นั่งอะไรฮะปืนใหญ่อัตจรใช่ไหมครับขึ้นไปทดลองนั่งพวกยุทธภพข้างในนั่นคือพลเอกประยุทธ์นะคะขึ้นไปแล้วค่ะอ๋อขึ้นไปแล้วด้วยขึ้นไปแล้วอ่ะอ๋อนี่โอเคคือที่เราเอาไปให้ชมกันเพราะว่าหลายคนเขาจับสังเกตว่าพลเอกประยุทธ์มีสีหน้าท่าทางอากัปกิริยาอย่างไรนะครับมีลักษณะอาการอย่างไรให้พอจะคอการเมืองพอจะอ่านกันได้ไหมเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปภาพแรกที่ขึ้นมาเมื่อสักครู่นะให้ดูหน่อยฮะพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่เป็นภาพนิ่งชุดแรกที่ปรากฏขึ้นมาหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีไปก่อนคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าภาพถ่ายไม่กี่ใบนี้โอ้โหตีความแม่สีหน้าท่าทางท้อถอยไหมหรือมีกำลังใจเป็นยังไงนะครับเพราะไม่เจอตัวไงไม่ได้คุยอันนี้ไม่ได้อยู่ภายใบหน้าไม่อยู่ไม่ได้ใส่แมสก์ไงเห็นหน้าชัดๆแล้วมันก็จะทำให้เกิดการตีความได้ว่าเอ้ยหน้าอย่างนี้แบบนี่ดูเหมือนใจอมยิ้มนิดๆแต่ในใจคิดอะไรหรือเปล่าบางคนก็อาจจะวิเคราะห์ได้เอ๊ะทำไมสีหน้าท่านเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแบบ FC ก็เลยแบบว่าตีความไปได้นะคะบางคนมองเออดูท่าทางอาจจะมีความกังวลใจไหมก็คือเห็นหน้าชัดๆแบบถอดแมสไงไม่ต้องเดากันแล้วว่าใครใต้แมสเนี่ยมีรอยยิ้มหรือว่ามีทำท่ายังไงนะคะหรืออาจจะไม่มีอะไรก็ได้เป็นยิ้มแบบคลิปคูเมื่อวานนี้ในงานแสดงนิทรรศการ อุปกรณ์ป้องกันประเทศเนี่ยในทีแรกพลเอกประยุทธ์เขาไม่ได้คุยกับนักข่าวนะครับสีหน้าเรียบเฉยก็เดินยกปืนแบบปืนตามที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพไปไม่ได้ตอบคำถามของนักข่าวที่พยายามทักทายแล้วก็ถามถึงกำลังใจนะครับแต่มีรายงานบอกว่าบางช่วงที่เดินชมงานพลเอกประยุทธ์มีหันมาคุยตอบนักข่าวสั้นๆแต่ได้ใจความอย่างนี้คุณผู้ชมพูดว่ามีกำลังใจดีอยู่แล้วพลเอกประยุทธ์พูดอย่างนี้มีกำลังใจดีอยู่แล้วนะครับก็คือตั้งแต่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่
พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้เข้าทำเนียบรัฐบาลเลยครับไปปรากฏตัวเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็วันนี้เลยถูกจับตามองมากวันนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกจับตามองว่าจะเข้าไหมถ้าเข้าเนี่ยเข้าพร้อมบิ๊กป้อมหรือเปล่าและใครจะนั่งตรงไหนในโต๊ะนะฮะเมื่อวานนี้คำถามที่ถูกถามเนี่ยรัวๆเลยนะคะทั้งพรุ่งนี้จะไปประชุมคณะรัฐมนตรีหรือเปล่าท่านพรุ่งนี้พลเอกประวิตรจะนั่งหัวโต๊ะใช่หรือไม่ครับได้มีการพูดคุยกับพลเอกประวิตรเรื่องกลับคณะรัฐมนตรีหรือยังคะแล้วก็รัฐมนตรีในส่วนภูมิใจไทยเนี่ยถูกสั่งปฏิบัติหน้าที่เนี่ยได้มีการพูดคุยกันไหมหาคนมาแทนหรือยังตอบไหมเนี่ยไม่มีคำตอบเลย ไม่ได้รับคำตอบเลยนะคะแต่ยังดีที่ยังพูดว่าก็ยังกำลังใจยังดีมีกำลังใจดีอยู่แล้วอันนี้โอเคคือจำได้เมื่อวันจันทร์คุณอัชราเล่าให้ฟังบอกไประดมคำถามแบบนี้แหละใส่บิ๊กป้อมทุกคนก็ต่างคนต่างถามนะครับกูไม่ได้ถามแต่ไม่ได้คำตอบเลยสักคนเดียวเหมือนกันนะฮะบิ๊กตู่บิ๊กป้อมช่วงนี้ดูจะสงวนท่าทีสงวนความคิดเห็นพอสมควรนะครับก็ตอนนี้อยู่ระหว่างรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องปมวาระดำรงตำแหน่งว่าจะครบ8ปีเมื่อไหร่นะครับจะครบ8ปีเอา23สิงหาคมที่ผ่านมานี้ตามมุมมองการวิเคราะห์ของพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวรอกันน่าจะประมาณปลายเดือนหน้านะปลายเดือนกันยายนนะครับคือปมวาระดำรงตำแหน่ง8ปีตอนนี้ที่กำลังอยู่ในชั้นพิจารณาของศาลพลเอกประยุทธ์น่าจะยังอยู่ในช่วงที่มีสิทธิ์ชี้แจงตามกรอบเวลา15วันนะครับกติกาคือให้ชี้แจง ขออภัยครับให้ชี้แจงภายใน15วันนับตั้งแต่ได้รับสำเนาคำร้องนะครับเมื่อวานพรรคร่วมฝ่ายค้านเขาก็เลยมีแอคชั่นนิดหนึ่งค่ะคุณอดิศรเพียงเกตค่ะโฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเขาก็ออกมาพูดถึงกรณีที่คุณหมอชนนั่งสีแก้วผู้นำฝ่ายค้านนะคะเตรียมทำหนังสือค่ะถึงศาลรัฐธรรมนูญผ่านคุณชวนหลีกภัยประธานสภานะคะเพื่อขอให้พิจารณาเพิ่มบุคคลที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่พรรคฝ่ายค้านเป็นผู้ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนี่แหละเรื่องปม8ปีของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์นะคะความเคลื่อนไหวนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่ายค้านเขารู้ไงว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเตรียมที่จะรับฟังความเห็นของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญรวมถึงคุณประกรณ์นิ่งประพันธ์นะคะเลขาธิการกฤษฎีกาและอดีตเลขานุการกรรมการร่างรัฐธรรมนูญค่ะเบื้องต้นผู้นำฝ่ายค้านเขาเลยจะเสนอชื่อบ้างอยู่เฉยไม่ได้เดี๋ยวเสียเหลี่ยมนะครับเขาจะเสนอชื่อนักนิติศาสตร์เสนอชื่อภาคประชาชนแล้วก็เสนอชื่อสื่อมวลชนซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานนะครับก็เชื่อว่าเร็วๆนี้แหละจะมีข้อสรุปเพราะว่าเขาคงต้องรีบเหมือนกันที่จะคัดกรองรายชื่อเหล่านี้นะครับก็ฝ่ายค้านคุยกันเขามองว่าคุณมีชัยและก็คุณประกรณ์เนี่ยทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญส่วนคนอื่นทำหน้าที่ติดตามการทำงานของท่านจึงอยากให้มีหลากหลายความคิดเห็นไม่เอ็นเอียงนะครับดังนั้นควรรับฟังบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นกลางไม่เอ็นเอียงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีอันนี้คุณอดิศรกล่าวทิ้งท้ายมีปิดท้ายด้วยบอกว่าอันนี้พูดนี่ก็ยังเชื่อมั่นในศาลรัฐธรรมนูญนะแต่ว่าอยากให้มันมีความครบถ้วนมากขึ้นก็เตรียมที่จะเสนอชื่อนักกฎหมายสื่อมวลชนแล้วก็ภาคประชาชนครับชวนดูอีกคนนึงคุณพูดถึงพลเอกประยุทธ์ไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้เมื่อวานนี้ก็ออกงานเหมือนกันนะคะมีการประชุม2วงที่คนสนใจทั้งในแง่ของการบริหารรวมถึงการปกครองในแง่ของมุมมองของทางการเมืองด้วยวงแรกก็คือเรื่องของการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติกตร.อ๋อสำคัญเลยนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีชื่อแล้วด้วยนะคะออกมาอีกวงนึงก็คือการประชุมกตช.ค่ะคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติครับเกิดขึ้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนี้เลยค่ะบรรยากาศที่พลเอกประวิตรเดินทางถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขและบรรดาผู้ใหญ่ในแวดวงสีกากีมาร่วมให้การต้อนรับเนี่ยค่ะตั้งแถวต้อนรับพลเอกประวิตรเดินเข้าไปในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะหนึ่งคนที่ปรากฏตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีและนั่งหัวโต๊ะเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีเลยนะไม่ได้ไปนานแล้วนะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนี่แหละค่ะรักษาการนายกรัฐมนตรีภายหลังเป็นประธานการประชุมก็พูดกับสื่อมวลชนสั้นๆนะคะว่าเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีไม่มีอะไรให้ตำรวจเขาเป็นผู้ชี้แจงแล้วก็ไม่บอกช่วงเย็นไม่บอกอะไรทั้งนั้นน่ะกับสื่อมวลชนน่ะบอกแค่ว่าเดี๋ยวให้ตำรวจเขาชี้แจงไปนะช่วงเย็นถึงจะได้ไม่คุยด้วยก็คือหลังจากนั้นก็ถึงจะได้รู้ข้อสรุปเรื่องโผตำรวจมีการเคาะเรียบร้อยชัดเจนแต่พลิกหรือไม่พลิกโผคุณหัวชัยบอกหน่อยสิคะจริงๆมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยค่ะเพียงแต่ว่าคอการเมืองเชื่อกันว่าก็ยังอยู่ในวิสัยที่พลเอกประยุทธ์มีส่วนร่วมในการจัดวางลำดับตำแหน่งแห่งที่นะครับคือบิ๊กป้อมเนี่ยไม่ยอมบอกอะไรหลังการประชุมก็จริง
แต่ว่าช่วงเย็นก็มีข้อสรุปที่ชัดเจนออกมาแล้วครับอาจจะมีคือพลิกจากเดิมนิดหน่อยตามที่หลายคนเขาจัดโผกันนะครับก่อนอื่นครับคุณผู้ชมในวงประชุมเขามีวาระน่าสนใจคือเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจลงไปจนถึงผู้บังคับการนะครับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อขึ้นมาในตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจ4ตำแหน่งมาจากผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจทั้งหมดนะครับมาดูกันพลตำรวจโทชินภัทรสารสินพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานพลตำรวจโทกิตรัตน์พันเพชรพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลมีใครบ้างที่ชื่อติดหูติดตาคุณผู้ชมบิ๊กโจ๊กสุรเชษฐ์หักพานก็มีชื่อที่ปรากฏอยู่ในสื่อมาอย่างต่อเนื่องเคยเป็นทั้งตำรวจท่องเที่ยวนะครับ191นะครับคอยจัดการคดีสำคัญสำคัญแล้วก็เคยถึงขั้นที่ว่าถูกโยกย้ายพ้นตำแหน่งไปเป็นเรื่องเป็นราวกันไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมากลับเข้ามารับตำแหน่งดังเดิมชีวิตราชการดูจะพุ่งฉลุยนะติดปีกเลยส่วนพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลเป็นน้องชายของพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์และเลขาธิการพระราชวังนะครับพลตำรวจโทต่อศักดิ์เองเราก็ได้เห็นฝีมือการทำงานหรือว่าแม้แต่การเข้าไปดูแลความเรียบร้อยเวลามีการชุมนุมต่างๆนานานะครับที่หลายคนมองว่าพลิกโผเดิมคือตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับที่จะแต่งตั้งคนไปแทนพลตำรวจโทสำราญนวลมาคือพลตำรวจโทสำราญเนี่ยขยับขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจเดิมทีในโผเชื่อกันว่าจะเป็นชื่อของพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตรครับแต่สุดท้ายวงประชุมแต่งตั้งพลตำรวจโททิติแสงสว่างที่เชื่อกันว่ามีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัฒน์เป็นป๋าดันนะครับส่วนพลตำรวจโทจิรพัฒน์ก็นั่งผู้บัญชาการภูธรภาคหนึ่งเหมือนเดิมครับอีกวาระหนึ่งค่ะก็คือการกำหนดให้บุคคลเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแทนที่บิ๊กปั๊ดนะคะพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขค่ะที่จะเกษียณอายุราชการ30กันยายนนี้แล้วล่ะนับถอยหลังอีกไม่กี่วันก็จะถึงแล้วนะคะในช่วงของฤดูของการเกษียณอายุราชการของบรรดาราชการต่างๆค่ะที่ประชุมนั้นเขาลงคะแนนโดยคณะกรรมการทั้ง6คนเห็นชอบให้บิ๊กเด่นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันนั้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่13นะคะก็การลงมติครั้งนี้เขาบอกว่าเสียงที่ออกมานั้นมีมติเป็นเอกฉันท์6เสียงร่ำลือกันว่าเป็นไปตามที่พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนั้นเสนอชื่อเอาไว้ อันนี้ไม่มีพลิกนะเสนอมายังไงเอาไว้อย่างนั้นนะคะตามนั้นนะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรนั้นก็อย่างที่รู้อยู่แล้วว่าชื่อบิ๊กเด่นชื่อเล่นชื่อเด่นเกิดเมื่อวันที่30กันยายน2506ค่ะเป็นนักเรียนในตำรวจรุ่นที่38และก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นพลตำรวจเอกปิยะอุทัยโยรองผู้บัญชาการตำรวจนครตำรวจแห่งชาตินะคะนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่22ครับแต่เขาบอกว่าอยู่ในจะอยู่อีกปีเดียวใช่ไหมก่อนจะเกษียณราชการครับก็ตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับโผตำรวจหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรที่เป็นการหักหาน้ำใจน้องเลิฟอย่างบิ๊กตู่หรือเปล่าสุดท้ายแล้วก็ไม่นะครับก็เป็นไปตามนั้นอย่างที่ว่ากันนี่เป็นการเคาะโผตำรวจครับหลังจากที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณก้าวขึ้นมารักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างหนึ่งวาระที่หลายคนสนใจแล้วก็สงสัยกันอยู่ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านั่นคือการปรับคณะรัฐมนตรีตอนนี้อย่าเพิ่งไปพูดถึงโผคณะรัฐมนตรีเลยเอาแค่จะปรับหรือเปล่านะครับซึ่งหลายคนมองว่าก่อนหน้านี้ในยุคสมัยของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเวลานักข่าวไปถามจะปรับไหมไม่ค่อยให้ความสนใจเหมือนที่ผมบอกในตอนแรกคุณผู้ชมจะมีอยู่บางประเด็นที่พลเอกประยุทธ์พยายามแสดงออกให้เห็นว่าไม่ได้อยู่ในหัวไม่ได้สนใจ1คือการปรับคณะรัฐมนตรี2คือการยุบสภาเลือกตั้งใหม่นะครับการปรับคณะรัฐมนตรีจนถึงตอนนี้หลายฝ่ายยังสงวนท่าทีนะครับมีแต่กลุ่มพรรคการเมืองบางพรรคที่ออกมาประกาศในลักษณะที่ว่าปรับไม่ปรับไม่รู้แหละแต่ถ้าปรับโควต้าที่เคยคุยกันไว้อะมันต้องเท่าเดิมนะครับเคยคุยกันไว้ตั้งแต่ปี62ผ่านมา3ปี4ปีถ้าจะปรับมันต้องเท่าเดิมอันนี้บางพรรคเขาว่าอย่างนั้นนะครับเท่าเดิมเนี่ยก็คือสัดส่วนของจำนวนที่นั่งรัฐมนตรีเนี่ยขอให้คงไว้อย่าลดเพิ่มได้ไม่เป็นไรเพิ่มได้สิถ้าเพิ่มได้ให้เพิ่มเนี่ยยินดีอยู่แล้วนะคะแต่ละพรรคการเมืองแต่อย่าลดสัดส่วนลงไปรวมถึงกระทรวงหรือเกรดกระทรวงที่เราเรียกกันเนี่ยมีเกรดอะไรต่างๆคือต้องไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเดิมอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดโดนยึดโควต้ามันก็เป็นอีกเรื่องนึงไง
ก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีการปรับออกไป2ตำแหน่งจำได้ไหมครับ2เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการนะคะก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานของคุณนฤมลพิญโยสินวัตรแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเก้าอี้ของคุณธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทั้ง2เก้าอี้ตอนนี้ยังว่างอยู่นะว่างอยู่และถ้าเกิดว่าคุณกนกวรรณตอนนี้เนี่ยคือศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะคะก็ต้องรออยู่ดีแหละแต่ว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลก็ให้สัมภาษณ์ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าในสัดส่วนโควต้าของภูมิใจไทยแล้วก็ในเรื่องของรัฐมนตรีช่วยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลอะไรถ้าเกิดว่าเพราะว่าไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการไงคุณอนุทินบอกไว้แบบนี้แล้วก็ยังคงย้ำแบบนี้นะคะว่าในส่วนของภูมิใจไทยนั้นยังไม่ได้คิดยังไม่ได้มีการตระเตรียมยังไม่ได้มีการประชุมกรรมการบริหารที่จะรับกับเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองอะไรต่างๆนานาบอกว่าก็ขึ้นอยู่ที่คณะกรรมการบริหารที่จะเป็นผู้พิจารณาแล้วคุณอนุทินก็บอกว่าทั้งท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณยังไม่มีใครส่งสัญญาณหรือส่งซิกเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีมาคุณอนุทินบอกว่าถ้าเกิดจะมีการปรับเนี่ยต้องมีใครกระซิบต้องมีใครส่งซิกบอกไม่พลเอกประวิตรก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องบอกก่อนแล้วว่าเดี๋ยวจะปรับอะไรต่างๆนะคะแต่ถ้าส่งซิกมาคุณอนุทินก็คงไม่บอกเราอยู่ดีไงก็ตอนนี้ยังไม่มีไงแต่ว่ามันเป็นกระแสก็คือภูมิใจไทยเขาบอกเขาไม่เตรียมแต่ก็มีชื่อมีคนนู้นคนนี้ที่จะมาหรือไม่นะคะแล้วอีกเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีบางคนเขาบอกว่าอาจจะต้องรอดูสัญญาณวันที่14กันยายนนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีคดีของคุณนิพนธ์บุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกคนนึงที่อาจจะมีคำวินิจฉัยออกมาในวันนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูกันอีกทีก็เป็นอีกสัญญาณนึงที่อาจจะต้องถูกจับตาว่าเอ๊ะจะมีการปรับหรือมีการเปลี่ยนหรือไม่นะคะตอนนี้เมื่อสักครู่ที่เราเอ่ยชื่อไปจะมีคุณนฤมลกับคุณธรรมนัสนะครับซึ่งเป็น2รัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐที่พ้นจากตำแหน่งไปนานแล้วด้วยนะแล้วก็ไม่ได้มีคนมาแทนนะครับแต่ว่าถ้าดูพรรคอื่นอย่างคุณกนกวรรณวิลาวันนะครับก็หยุดไปแล้วอย่างคุณนิพนธ์บุญยมณีรออีก2สัปดาห์14กันยายนนี้เดี๋ยวรู้เรื่องนี่เรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องการตีความการอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีเลยนะครับถ้าเกิดว่าพ้นไปเนี่ย ตำแหน่งที่โบจะถูกจัดวางใหม่หรือเปล่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมตอนนี้เรายังไม่เห็นสัญญาณของการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับก็สิ่งที่ต้องติดตามกันก็คือไปอ่านท่าทีไปดูปฏิกิริยาความเคลื่อนไหวทางการเมืองของบรรดาแกนนำรัฐบาลนี่แหละครับแต่เชื่อได้ว่าสูตรหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะมีแต่เรื่องของการทั้งอำนาจเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีหรือเรื่องของอำนาจยุบสภาเนี่ยมันก็มีข้อถกเถียงกันอยู่แล้วนะว่าอำนาจเต็มในมือเนี่ยมันสามารถทำได้ไหมถ้าเราย้อนกลับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของอาจารย์วิษณุเมื่อสักครู่ที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักการมันทำได้แต่ในทางหลักปฏิบัติเนี่ยมันก็มีความเชื่อมโยงมีอะไรต่างๆนานาที่อาจจะต้องดูอีกทีนึงแหละทำได้หมดในทางทฤษฎีค่ะแต่ในทางปฏิบัตินี่อีกเรื่องนึงครับเหมือนปรับได้ทำได้แต่มันไม่ง่ายค่ะอาจารย์เคยพูดใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์วิศนุเคยบอกว่ามันเหมือนมันมีความข้องเกี่ยวกับสถาบันด้วยอะไรต่างๆนะคะก็คือทำได้แต่มันอาจจะไม่ได้ง่ายนะคะครับเอาละชวนจับตาการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ดีกว่าพลเอกประวิตรค่ะน่าสนใจว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีถ้าเข้าประชุมจะต้องนั่งหัวโต๊ะใช่ไหมเพราะว่าอยู่ในฐานะรักษาการนายกนะครับขณะที่พลเอกประยุทธ์ถ้าเข้าก็จะต้องเข้ามาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับคุณอัชราโพสีเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลตอนนี้นะครับคุณอัชราครับคำถามที่ทุกคนเฝ้ารอคำตอบก็คือพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรจะมาพร้อมกันไหมวันนี้แบบเต็มคณะนะคะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเช่นเคยค่ะแต่ที่บรรยากาศเปลี่ยนไปนะคะก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะนั่งประชุมเป็นประธานนั่งหัวโต๊ะแทนเป็นสัปดาห์แรกนะคะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสั่งให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยหยุดการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่จะมีการวินิจฉัยในเรื่องของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องติดตามกันนะคะว่าช่วงเช้าในวันนี้เองพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยจะเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยหรือไม่นะคะแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันนี้ค่ะดิฉันได้รับการยืนยันมาแล้วนะคะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังจะเข้าทำหน้าที่เข้าประชุมคณะรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่ค่ะซึ่งวันนี้ก็ต้องจับตาท่าทีของทั้งสองคนนะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ด้วยนะคะ
ส่วนวาระการพิจารณาค่ะแน่นอนค่ะว่าความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยก็ยังจะต้องหามาตรการต่างๆออกมาให้ความช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของค่าไฟค่าก๊าซหุงต้มนะคะซึ่งจากที่กบง.เองเนี่ยหรือคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยคะมีมติที่จะลดให้ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มกับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขยายออกไปอีกค่ะจากเดิมเนี่ยสิ้นสุดวันที่30กันยายนนี้จะเป็นสิ้นสุดในวันที่ในสิ้นปีนี้ค่ะก็คือเดือนธันวาคมนี้นะคะซึ่งจะให้ค่าส่วนลดเนี่ย100บาทต่อคนต่อเดือนนะคะเป็นระยะเวลา3วันค่ะขณะที่ค่าไฟก็มีเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าวันนี้ก็จะพิจารณาถึงการลดค่าไฟฟ้าด้วยนะคะสำหรับคนที่ใช้ค่าไฟ300ต่อหน่วยต่อเดือนนะคะก็อาจจะเป็นส่วนลดนะคะประมาณ92สตางค์นะคะสำหรับคนที่ใช้ไฟฟ้า301หน่วยจนไปถึง500หน่วยนะคะก็มีส่วนลดเช่นเดียวกันค่ะจะให้ค่าส่วนลดเนี่ยเป็นขั้นบันไดค่ะตั้งแต่ร้อยละ15ไปจนถึงร้อยละ75นะคะแต่ว่าทั้ง2มาตรการนี้ใช้ระยะเวลาเนี่ย4เดือนค่ะตั้งแต่เดือนกันยายนไปถึงเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องติดตามกันต่อนะคะถึงการพิจารณายกย้ายข้าราชการระดับสูงในหลายกระทรวงนะคะหลังจากที่2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะได้มีการพิจารณาในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะคะทั้งตำแหน่งอธิบดีรวมไปถึงผู้ตรวจราชการแล้วก็ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศมีอยู่หลายตำแหน่งค่ะวันนี้ยังต้องติดตามกันต่อค่ะเพราะก็น่าจะมีในอีกหลายกระทรวงนะคะที่มีข้าราชการเกษียณอายุราชการในปีนี้ด้วยนะคะส่วนประเด็นทางการเมืองค่ะวันนี้สื่อมวลชนเองก็ยังคงให้ความสนใจนะคะที่จะสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีรักษาการรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอำนาจหน้าที่ในการทำงานค่ะแล้วก็ท่าทีของพลเอกประยุทธ์ค่ะหลังจากที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเนี่ยมาเป็นเวลาหลายวันแล้วนะคะตั้งแต่ไปทำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะคะแต่ที่ประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นนึงนะคะก็คือในประเด็นของการปรับคณะรัฐมนตรีค่ะแม้ว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าจะไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าสถานการณ์ต่างๆในช่วงนี้ที่เกิดขึ้นทั้งกรณีของคุณวิลาวันคุณกนกวันวิลาวันรวมไปถึงคุณนิพนธ์บุญญามณีเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการปรับคณะรัฐมนตรีได้ค่ะรวมไปถึงข้อเรียกร้องของส.ส.พรรคพลังประชารัฐค่ะที่จะอยากให้พลเอกประวิตรปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงนี้ด้วยค่ะคุณดาวีคุณอุรชัยคะขอบคุณครับคุณอัชราครับขอบคุณค่ะเรื่องของการลดค่าไฟที่คุณอัชราได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้เป็นการใช้งบกลางนะฮะเป็นความพยายามที่จะของบกลางซึ่งงบกลางนี่ก็เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีแล้วก็รักษาการนายกเนี่ยอนุมัติได้เพียงแต่ว่านี่คือเรื่องขั้นตอนตามกฎหมายขีดเส้นใต้เหมือนกับที่อาจารย์วิษณุบอกทำได้ทุกอย่างแหละในทางทฤษฎีนะครับคือในทางกฎหมายแล้วเนี่ยทำได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรีอาจจะอนุมัติหรือไม่ด้วยก็ได้จริงๆบางคนอาจจะบอกว่ามันก็อนุมัติได้มันเป็นเรื่องของพิธีกรรมอะไรทางการเมืองทางกฎหมายเท่านั้นเองนะครับส่วนวาระพิจารณาอื่นๆก็จะมีในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับอย่างเช่นกระทรวงการคลังเสนอจัดทำบันทึกความเข้าใจจัดตั้งสถาบันวิทยาการกุศลขออภัยจัดตั้งสถาบันวิทยาการศุลกากรเป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลกนะครับก็มีข้อเสนอจากกระทรวงคมนาคมนะครับเสนออนุมัติจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยประมวลข้อบังคับการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกรมการขนส่งแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนืออันนี้ก็จะเป็นวาระที่เหมือนกับนำมาพูดคุยหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับเป็นแบบวาระที่แวดล้อมออกมาหลายคนอาจจะอยู่ในแวดวงที่เกี่ยวข้องก็จะสนใจติดตามประเด็นเหล่านี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าหลายคนเนี่ยต้องจับตาดูว่าวันนี้เนี่ยจะปรากฏภาพพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเนี่ยร่วมเฟรมหรือเปล่าครับและคือโดยปกติในการประชุมคณะรัฐมนตรีทุกวันอังคารของสัปดาห์เนี่ยถ้าเป็นห้องอย่างเงี้ยค่ะคนที่จะนั่งหัวโต๊ะก็คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยที่ตรงนี้จะไม่ใช่ที่ของพลเอกประวิตรนะเพราะพลเอกประวิตรจะต้องไปนั่งที่ที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยกำลังเดินมาตอนนี้นะคะนี่เป็นภาพแฟ้มภาพนะคะเป็นภาพอินเสิร์ตเก่าอันนี้เขาทักทายโดยปกติพลเอกประยุทธ์เดินมาก็จะต้องมาทักทายพลเอกประวิตรครับแล้วโดยส่วนใหญ่คือประธานก็อาจจะเดินทางมาถึงในช่วงหลังสุดหรือเปล่าใช่ไหม
วันนี้อาจจะเห็นพลเอกประวิตรประยุทธ์เนี่ยนั่งก่อนพลเอกประวิตรเดินมาทีหลังหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้มีโอกาสได้เข้าไปบันทึกภาพในการในห้องของประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นะคะคือพระเอกต้องเปิดตัวช้าหน่อยไม่ใช่หรอกอาจจะเป็นเพราะว่าต้องไปเซ็นเอกสารไงภารกิจหน้าที่ตอนนี้ไม่ได้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วพลเอกประวิตรอาจจะต้องไปดูนู่นดูนี่แทนนะคะแล้วก็ภาพสองคนที่จะควงกันออกมาจากห้องประชุมคณะรัฐมนตรีหรือปกติแล้วหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วจะมีโพเดียมตั้งเอาไว้ให้แถลงแล้วโดยปกติพลเอกประวิตรเนี่ยจะเดินทางกลับก็ขึ้นรถกลับไปเลยพลเอกประยุทธ์ก็จะเดินผ่านมาเพื่อจะเข้าทำงานที่ตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็จะแวะที่โพเดียมแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถ้าจะให้นะแล้ววันนี้ใครจะเป็นคนให้สัมภาษณ์คือต้องถูกโดนถามทั้งคู่อยู่แล้วถ้าเกิดไปปรากฏตัวที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะครับพลเอกประวิตรก็ต้องถูกถามแต่ว่าการแถลงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้พูดหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมอบหมายให้กับโฆษกรัฐบาลตอนนี้ก็มีคุณอนุชาบุรพชัยศรีทีมโฆษกก็เพิ่มมาอีกคนนึงก็คือคุณทิพานันครับที่เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกท่านนึงที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งนะคะจริงๆดูความเคลื่อนไหวต่างๆนานาเหล่านี้ถ้าจะมองว่าวันนี้พลเอกประวิตรจะให้สัมภาษณ์ไหมเนี่ยแหมมองยากเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมา8ปีคนที่จะไม่ค่อยให้สัมภาษณ์ในช่วงหลังก็คือพลเอกประวิตรนี่แหละแต่พลเอกประยุทธ์ที่คุณดาวีเล่าให้ฟังว่าเดินข้ามตึกแล้วก็จะผ่านโพเดียมใช่ไหมครับหยุดเป็นทางเชื่อมระหว่างตึกพลเอกประยุทธ์ก็จะหยุดพูดคุยตรงนั้นแหละหลังๆมันก็ไม่มีภาพนี้นะก่อนหน้าที่ศาลจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ค่อยจะให้สัมภาษณ์อะไรสักเท่าไหร่หรือแค่มาเล่าให้ฟังว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประชุมกันเรื่องอะไรบ้างพอถึงช่วงถามตอบถ้าถามผิดคำถามแล้วก็เสร็จเลยเดินไปทำงานเลยนะครับแต่ก็เชื่อว่าน่าจะได้เห็นนะคะได้น่าจะได้เห็นและน่ามีโอกาสได้ยิงคำถามแต่จะตอบหรือไม่ตอบเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะคนละเรื่องกันแล้วก็ที่ถูกจับตาก็คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเดินทางไปร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่คุณอัชราโพสีที่ทำเนียบรัฐบาลมาสักครู่บอกเองก็ต้องรอกันก่อนรอลุ้นและปกติช่วงเช้าอย่างเงี้ยก็น่าจะเริ่มมีบรรดารัฐมนตรีเนี่ยเดินทางเข้าไปแล้วมาสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงด้านหลังคุณอัชราเนี่ยถนนที่เข้าไปสู่ตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยก็ยังดูไม่มีขบวนรถหรือไม่มีใครนะคะเข้าไปตอนนี้ยังน่าจะยังไม่มีใครเดินทางไปถึงเพราะว่าอาจจะเริ่มประชุมกันสักประมาณ9นาฬิกาแล้วถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คือผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบก็พยายามที่จะตรวจสอบแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมาหรือเปล่าตอนวันนี้จริงๆถ้าเกิดว่ามาในฐานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยวันนี้ไม่ได้มีวาระอะไรในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็เลยสงสัยว่าถ้าไม่มาก็อาจจะเรียกว่าไม่มาก็ไม่เสียงานหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าไม่มาก็อาจจะไม่ได้แปลกใจอะไรกันมากแต่หลายคนเขาก็เลยสนใจว่าแล้วถ้ามาล่ะภาษากายปฏิกิริยาระหว่าง2พี่น้อง2ปอจะเป็นอย่างไรจะมีการถ่ายรูปโชว์สื่อเดินคู่กันแบบในภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้หรือเปล่าพลเอกประยุทธ์จะมีหยุดคุยกับสื่อมวลชนแล้วก็ให้คำตอบมากกว่าแค่กำลังใจดีอยู่แล้วมีไหมนะครับให้คุณอุรชัยคาดเดาว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์จะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือเปล่าให้คุณอุรชัยเดาก่อนอะแล้วพรุ่งนี้ได้เฉลยเดี๋ยวสักครู่ยังไม่ต้องเฉลยใช่ไหมวันนี้อาจจะไม่เอามาถึงว่าคุณบอกสิว่าคุณคิดว่ามาไหมอาจจะไม่นะอาจจะไม่มาอะคุณผู้ชมรอดูพรุ่งนี้เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องมีภาพอยู่แล้วถ้ามานะคะจะเห็นแล้วเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวก็คงจะทราบว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลหรือไม่มาหรือไม่มาเดี๋ยวต้องมาเฉลยกันพรุ่งนี้ดูซิว่าคุณหัวชัยเนี่ยเดาถูกไหมนะคะถ้าเดาผิดเดี๋ยวพาคุณดาวีไปเลี้ยงต้มเลือดหมูหลังรายการ นะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองนะครับเรากลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับมาติดตามแง่มุมแล้วก็ความคืบหน้าทางการเมืองต่างๆนานาที่เราได้เกาะติดกันมาตลอดนะครับวันนี้ผมกับคุณดาวีและทีมงานทุกคนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ